สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวนะครับตัวมือถือยี่ห้อโนวานะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น N1 นะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของตัวกล่องนะครับนะครับประวัติเบื้องต้นนะครับตัวแบรนด์ยี่ห้อโนวาตัวนี้นะครับก็เป็นแบรนด์มือถือน้องใหม่นะครับที่ตอนนี้ทำหลายรุ่นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโนวา N5 N6S นะครับหรือจะเป็น N1 ตัวนี้นะครับรวมถึงยังมีพวกแท็บเล็ตนะครับหรือว่าจะเป็นตัวมือถือรุ่นอื่นๆนะฮะ N10กล้องหน้าฟุ้งฟิ้งอะไรเงี้ยมีหลายรุ่นเลยนะครับก็เป็นแบรนด์ใหม่นะครับที่กำลังทำตลาดอยู่ตอนนี้นะครับก็มีศูนย์นะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับในประเทศไทยนะครับผมนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับเบื้องต้นของมือถือยี่ห้อโนวานะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตากล่องนะครับอันนี้เป็นรุ่น N1 นะครับต่อมาเรามาลองเปิดดูอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอตัวมือถือนะครับแบบนี้อันนี้เป็นสีทองนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับก็คือสีทองนะครับสีเงินสีชมพูแล้วก็สีดำนะครับมี4สีนะครับก่อนในกล่องต่อไปนะครับก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับผมมีหูฟังนะฮะมีหัวชาร์จใส่บ้านนี่นะครับแล้วก็สำหรับตัว N1 นี้แบตอยู่ที่2200มิลลิแอมป์นะครับมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับมีศูนย์บริการอยู่ในไทยนะครับก่อนนี้เป็นบัตรรับประกันสินค้า1ปีเต็มนะครับผมเนี่ยมีศูนย์ในไทยทุกอย่างนะครับก็มีเคสกับฟิล์มแถมให้ครบชุดเลยนะครับผมต่อมาเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับถัดมาคือตัวลำโพงสนทนาขวาสุดจะเป็นตัวเซ็นเซอร์เปิดปิดหน้าจอนะครับผมหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับสังเกตดีไซน์ออกมาให้เหมือนกับเนี่ยฮะจอแบบเต็มขอบนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับผมจอก็มีความละเอียดนะครับเป็น HD นะครับ 1280x720 พิกเซลนะครับผมด้านล่างก็จะมีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนะครับตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวแฟลชนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวดีไซน์ของตัวเครื่องด้านหลังนะครับวัสดุทำมาจากนะฮะตัวอลูนะครับคล้ายอลูมิเนียมเนี่ยสีทองนะครับสัญลักษณ์โนวาด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงนะครับผมเสียงที่เข้าฟังเพลงต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะตัวเครื่องด้านขวาประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงครับตัวเครื่องด้านซ้ายก็จะเป็นเรียบๆหรูๆแบบนี้นะครับตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นสายแบบไมโคร USB นะครับด้านล่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับรูไมค์สนทนานะครับตัวนี้นะครับผมตัวเครื่องด้านในประกอบไปด้วยนะครับช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้2ซิมเป็นซิมแบบไมโครซิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องสำหรับใส่ไมโครดีการ์ดนะครับอยู่ขวาสุดตัวเครื่องนะครับตรงนี้เป็นช่องสำหรับใส่แบตนะครับมีความจุที่ให้มาเนี่ยอยู่ที่2200มิลลิแอมป์นะครับตัวแบตเตอรี่นี่นะฮะ2200มิลลิแอมป์